ุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกพิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกพิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0817838888หรือทาง www.aekinvestment.com บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร08สวัสดีครับท่านผู้ชมครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทาง Facebook Live ครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้จริงๆแล้วถ้าดูภาพตลาดรวมไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะฮะปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยแต่ถ้าดูรายตัวต้องบอกว่าเชื่อหรือไม่ครับหุ้นตัวหนึ่งก็คือกรุ๊ปลิสวันก่อนจากราคา12บาทนะครับไม่ใช่วันก่อนแล้วฮะเมื่อวานเนี่ยแหละฮะวิ่งขึ้นมาซีลิ่งที่ราคา23บาทวันเดียว 60% ครับวันนี้เปิดขึ้นมาเกือบซีลิ่งนะครับวิ่งกลับไปที่29บาท50ลงมาปิดที่16บาท60สตางค์ฮะสิ่งที่จะต้องมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นในการพิจารณาหุ้นหลายตัวซึ่งเรื่องนี้ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าผิดปกติแต่ต้องย้ำนะครับการแก้ปัญหากับหุ้นผิดปกติเนี่ยบางครั้งเวลาเรามาแก้ปัญหาในเวลาที่หุ้นตกแล้วนักทุนรายย่อยเข้าไปเก็งกำไรแล้วการแก้ปัญหาต้องดูให้ดีนะครับว่าทำแบบไหนนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนมือของกลุ่มผู้ถือหุ้นเกิดขึ้นแล้วนะครับปริมาณการซื้อขาย 4-5 วันนี้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนฮะเพราะฉะนั้นโจทย์เรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่สำคัญครับเราจะทำยังไงให้รักษาผลประโยชน์รายนักทุนรายย่อยเราทำยังไงให้ตลาดเราไม่ดูให้หวือหวาเกินเหตุนี่แหละครับจะเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนครับเอาละครับวันนี้ตลาดหุ้นเป็นยังไงเราจะเข้าไปคุยกับคุณชอโชติวงศ์เพชรไพศิษฐ์กรรมการผู้จัดการบริษัท IRS จำกัดครับคุณชอสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอกพิยาครับเชิญเลยครับคุณชอครับครับก็จะที่เห็นนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าท่านติดตามเรื่องของการซื้อขายของนักทุนต่างชาติและกองทุนจะเห็นชัดเลยครับว่ากองทุนเนี่ยจะซื้อสุทธิต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับจนถึงปัจจุบันกองทุนก็เป็นฝ่ายรับซื้อมาตลอดนะครับแต่ครับเดียวกันเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยนะเดือนนี้เนี่ยท่านสังเกตให้ดีว่าต่างชาติเนี่ยขายซื้อค่อนข้างจะหนักนะครับเป็นหลักพันล้านต่อเนื่องกันหลายวันเลยนะครับการที่เซ็ตยังไม่ค่อยลงเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นแรงรับจากกองทุนเป็นหลักเลยครับครับถ้าเรามาดูตัวภาพของเซ็ตเองนะฮะจะพบว่าการลงเส้นเด็กเองเนี่ยมันลงแบบเป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับมันมีเกิดภาวะของเดดคลอสนะครับเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นตัดใต้ค่าเฉลี่ยระยะกลางลงไปอย่างเห็นได้ชัดนะครับมีตัดใต้ศูนย์ใต้สัญญาณนะครับและจากที่เราเห็นว่าล่าสุดเนี่ยที่มีการดีดกลับมาก็เพราะว่ามันลงมาเจอแนวรับของฟิโบนัชชีแถว530แล้วก็ดีดกลับขึ้นไปนะครับตัวโตคลาสสิกสังเกตนะครับว่าลงมาอาจจะไม่ถึงกับโอเวอร์โซลแต่ใกล้โอเวอร์โซลแล้วเด้งกลับขึ้นมาแต่ก็ตามเนี่ยในฝากของตลาดขาลงแบบนี้เนี่ยการดีดกลับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีดกลับได้ยากครับต้องใช้เวลาปล่อยฟื้นตัวเป็นขาขึ้นกันใหม่เพราะนั้นโอกาสที่ว่าจะชนแนวต้านด้านบนเนี่ยแถว115อาจจะต้านใกล้สุดเลย1543บวกลบจน1550หรือ1560เนี่ยจะไม่ผ่านแล้วย่อตัวลงมาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของนักเก็งกำไรระยะสั้นช่วงนี้ก็คงต้องระวังนะครับเพราะคงแต่แต่เก็งกำไรระยะสั้นนะครับแต่กลางระยะยาวเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจว่าจะการเนี่ยขึ้นเมื่อไหร่นะครับยังมีโอกาสที่จะพักตัวลงมาอีกก็จะสุดท้ายเนี่ยการพักตัวลงมาอีกรอบเนี่ยระวังว่าจะหลุดฐานเดิมคือประมาณ1528นะครับถ้า1528ลงมาเนี่ยเรามีโอกาสจะเห็น 1,500 ต้นๆนะครับเป็นอย่างน้อยก็คือพูดง่ายๆคือถ้ายังไม่ผ่าน 1,000 เท่าไหร่นะ550กว่าก็ยังชี้ไม่ได้ว่าขาขึ้นว่างั้นเถอะใช่ครับถ้าปลอดภัยเลย1560ขึ้นไปก็คืออันนั้นแหละมันจะถ้าส่งตัวนั้นได้เนี่ยเอาล่ะก็มีโอกาสจะกลับติดละนะครับครับมาไล่กลุ่มเลยครับไล่กลุ่มครับไล่กลุ่มถ้ามาดูนะครับเริ่มจากกลุ่มแรกเลยนะครับกลุ่มแรกเรามาดูถึงตัวของกลุ่มชุดที่เป็นกลุ่มที่เก่งกว่าเซ็ตครับไอ้กลุ่มพวกนี้เนี่ยเซ็ตลงกันเยอะแต่กลุ่มพวกนี้แหละมันลงน้อยกว่าเซ็ตนะครับอย่างกลุ่มแรกคือกลุ่มยานยนต์เนี่ยเห็นนะครับว่ายานยนต์เองเนี่ยมีการดีดกลับขึ้นมานะครับแล้วก็มาปิดถึงแถวแนวรับแนวค่าเฉลี่ย10วันอยู่นะครับในสิ่งยังคงเหนือศูนย์นะครับแต่ใต้ทิศแนวนะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ถึงแม้เซ็ตลงแต่มันสามารถขึ้นสวนเซ็ตได้นะครับถ้าเซ็ตดีดกลับเมื่อไหร่กลุ่มนี้ก็จะสามารถขึ้นได้ดีเพราะว่ามันสวนตลาดอยู่แล้วนะครับ
กลุ่มถัดไปคือกลุ่มธนาคารกลุ่มธนาคารเนี่ยทรงได้ดีนะครับอยู่ตรงแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับตอนที่เซตตกไปเยอะมันก็ไม่หลุดแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันในช่วง 4-5 วันนี้นะครับแต่ยังก็ตามเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของการทรงไซด์เวย์อยู่แถวแนวรับค่าเฉลี่ย10วัน25วันนะครับแต่ใช้ดีกลุ่มนี้ต้องพยายามชนะยอดเดิมนะครับแถว538ให้ได้ถ้าชนะ538ให้ได้เนี่ยมันอาจจะขึ้นเป็น3เหรียญได้นะครับครับกลุ่มถัดมานะครับกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มของวัสดุก่อสร้างครับก่อสร้างจากกราฟที่เห็นนะครับว่าตั้งแต่ปลายปีแล้วมาเนี่ยเป็นขาขึ้นมาตลอดนะครับแล้วตัวอยู่แถวค่าเฉลี่ย10วัน20วันตลอดล่าสุดยังอยู่ตรงแนวรับค่าเฉลี่ย10วันนะครับจริงคงเหนือ0นะครับและเหนือซิกแนลด้วยกลุ่มนี้ก็คือลุ้นตรงยอดเดิมนะครับถ้ารอบนี้เด้งผ่านยอดเดิมได้เนี่ยยังมีโอกาสไปต่อนะครับถึงแม้จะเป็นขาลงก็ตามครับกลุ่มถัดมาครับปิโตรเคมีครับปิโตรเคมีเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เก่งเหมือนกันนะครับถึงแม้น้ำมันโลกเนี่ยจะปรับตัวลงนะแต่กลุ่มนี้ล่าสุดเนี่ย3วันที่ผ่านมาเนี่ยมันดีกลับขึ้นมาได้ดีนะครับตอนนี้มายืนอยู่เหนือค่า70วันที่ผ่านอีกรอบแล้วตอนนี้คือลุ้นตรงยอดเดิมเนี่ยครับยอดเดิมพ้นได้ไหมยอดเดิมแถวๆใกล้ๆ1140ลบพ้นได้เนี่ยก็อาจจะไปต่อแถว1160บวกลบได้นะครับครับถัดมากลุ่มของบรรจุภัณฑ์แพ็กเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เนี่ยสร้างรูปร่างได้สวยนะฮะลงมาสร้างฐานเป็นรูป W นะครับตอนนี้เนี่ยขึ้นชะยอดกับตัว W ได้แล้วนะครับถ้าสามารถขึ้นต่อได้เนี่ยมันอาจจะไปถึงยอดบนของรอบที่ผ่านมาก็ได้นะครับซึ่งแถวยอด15100นะครับถ้าสมมุติทรงตัวได้510ไอเป็นเป้าถัดไปที่อาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะสร้างฐานตัวบิวแล้วครับถัดมานะครับเป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยจะดีครับกลุ่มที่ไม่ค่อยจะดีเนี่ยกลุ่มแรกคือกลุ่มของวัสดุกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างครับรับเหมาก่อสร้างเนี่ยสังเกตนะครับว่าเป็นขาลงลงมาหลายเดือนแล้วล่าสุดก็จะลงแบบหลุดค่าเฉลี่ย10-25-200วันหมดเลยทั้งที่คงใต้ถึงใต้ขึ้นแนวอยู่นะครับถ้าช่วงสั้นมีดิ่งกลับก็เพิ่งระวังว่ามีโอกาสจะไม่ใช่ดิ่งกลับสั้นๆนะฮะชนในต้านในฝันแล้วลงต่อนะครับกลุ่มไฟแนนซ์ครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่ตกอย่างรุนแรงครับก็มีสังเกตก็จะมีหุ้นที่อย่าง GL ที่มันตกรุนแรงตัวนี้ก็ส่งคนตกกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะให้กลุ่มตัวลิสซิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ตกตามนะครับล่าสุดถึงแม้มีการดิ่งกลับเนี่ยแต่ก็จะเป็นสาวการกลุ่มไฟแนนซ์เห็นชัดฮะมีการดิ่งกลับแบบเทคนิคหรือบาวคือลงมามากจนโอเวอร์โซลแล้วดิ่งกลับแล้วชนในต้านไม่ผ่านแล้ววันนี้ย่อตัวมาใหม่นะครับเป็นกลุ่มที่ให้การเสี่ยงมากอยู่นะครับกลุ่มไฟแนนซ์เองกลุ่มธนาคารกลุ่มอาหารฮะกลุ่มอาหารเองก็เป็นขาลงต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้วครับก็เป็นกลุ่มที่ลงค่าจะลึกสุดของกลุ่มหลุดแนวรับทั้ง10-25-200วันฮะที่อยู่ใต้ศูนย์และใต้ซิกแนลนะครับในแง่ของการเก็งระยะสั้นก็คงต้องระวังนิดนึงว่ามันคงเป็นการเล็กสั้นๆนะครับเล็กสั้นๆคงจะไปได้ไม่ไกลครับเป็นขาลงให้เข้มข้นตรวจกลุ่มที่ใหญ่กลุ่มนึงที่กลุ่มโรงพยาบาลนะที่เราพูดกันตอกย้ำกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับคือลงต่อเนื่องจะเป็นเดือนๆแล้วนะครับกลุ่มนี้ก็ยังเป็นกลุ่มที่มีสัญญาณที่เป็นขาลงอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมีสัญญาณบวกขึ้นมาบ้างนะจุดที่ว่าตรงที่ว่าตัวของฐานราคาของตัวกลุ่มโรงพยาบาลมันเตี้ยลงแต่ฐาน MBC ยกตัวสูงขึ้นฐาน S ยกตัวสูงขึ้นนะบริษัทเรียกว่าไดเวอร์เจนต์ไดเวอร์เจนต์ตัวบอกว่ามีโอกาสบ้างเหมือนกันที่กลุ่มนี้อาจจะฟื้นตัวแต่แค่ฟื้นตัวให้ดีเนี่ยจริงมันควรจะขึ้นพ้นแนวต้านค่าเฉลี่ย10วันให้ได้นะครับแถว5246ให้ได้หรือให้ดีกว่านั้นคือพ้นยอดล่าสุดที่อยู่ใกล้ๆคือพ้นยอด5,300ให้ได้มันถึงจะมีโอกาสที่ฟื้นตัวนะครับครับคราวนี้มาข้างบัตรนะครับข้างบัตรเองนะครับต้องบอกว่ามันโค้งตัวเนี่ยสังเกตนะครับต้องรูปถ้วยหงายนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยมีการพักตัวทำท่าจะเป็นหูถ้วยนะครับจริงๆแล้วแนวโน้มหลักของข้างบัตรเองเนี่ยตอนนี้เป็นแนวโน้มหลักเป็นสัดของการอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับเป็นรอบ3ช่วง4วันมานี้เนี่ยมันมีการแข่งค่ากลับมาบ้างหลังที่มันขึ้นไปจนโอเวอร์นะครับตอนนี้คือต้องดูนะครับว่าถ้ามันมีสถานการณ์ที่จะอ่อนค่าต่อเนื่องเนี่ยชัดเจนคือมันจะขึ้นทะลุยอดเดิมครับขึ้นทะลุ 35.4 ขึ้นไปเนี่ยก็คืออ่อนค่าต่อเนื่องชัดเจนและถ้าเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยถ้ามันค่าต่อเนื่องเนี่ยมันจะมีผลส่งผลให้เซตดูไม่ดียิ่งกว่านี้นะครับถ้ามันอ่อนค่าต่อเนื่องพ้น 35.4 ขึ้นไปนะครับถัดมาครับถัดมาคือน้ำมันครับน้ำมันสังเกตนะครับว่าเขาเนี่ย5-6 วันวันนี้ฮะที่หวังเนี่ยมันลงรุนแรงนะครับถลุกแนวรับค่าเฉลี่ยหมดเลยทั้ง10-25-200วันนะครับแล้วก็หลุดกรอบเดิมที่เคยทรงตัวได้คือกรอบเดิมเนี่ยกรอบล่างก็อยู่แถว5.5-5.2เหรียญนะตอนนี้มันร่วงมาด้านล่างแต่โชคดีหน่อยที่ลงมาแถวแนวรับคิวเมจี่68%นะครับแล้วก็ดีกลับขึ้นมาตอนนี้ก็ต้องรุนแล้วครับว่าเขาจะบีดกลับขึ้นพ้นแนวต้าน200วันอยู่ใกล้ๆได้ไหม200วันอยู่แถวประมาณ49เหรียญนะครับถ้าพ้นได้ก็ถือว่าฟื้นตัวระดับนึงแต่ก็ตามในน้ำหนักเป็นขาลงชัดๆนะครับบางทีอยู่ใต้สูงใต้ซิกแนลในช่วงสั้นถึงแม้ดีกลับก็คงเป็นแค่ดีกลับสั้นๆแล้วยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาสร้างฐานอีกครั้งนะฮะแล้วก็อยู่ทีว่าจะทรงตัวได้หรือเปล่าแต่แน่นอนว่าจะจุดต่ำเดิมแถว17เหรียญแล้วกันฮะ17เหรียญ46เหรียญถ้าหลุดลงมาเนี่ยมันก็คือทำนิวโลหรือลงต่ำอีกจุดเดิมมันจะดูไม่ดีอย่างมากนะครับครับคราวนี้มาเรื่องของทองครับ
ทองเองจริงแล้วเนี่ยเดิมทีปลายปีที่แล้วนะครับทองเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะตั้งหลายเดือนแต่พอมาต้นปีเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมต้นมานะครับมันค่อนข้างจะปรับตัวและมีความเสี่ยงที่อาจจะกลายเป็นขาลงได้นะฮะเพราะมันลงแบบรุนแรงรับแค่70วันที่5วันเป็นซีก็อยู่ใต้ศูนย์ไปแล้วตอนนี้ที่ทองต้องลุ้นแล้วครับว่ามันจะหลุดแนวรับของฟิโบนัชชี 50% หรือเปล่า 50% อยู่แถว1193นะครับหรือใกล้ๆกับฐานเดิมล่าสุดเนี่ยถ้าหลุดตรงนี้ก็คือชัดแหละก็คงจะการขัดลงอย่างชัดเจนแต่ถ้าไม่หลุดก็คงต้องลุ้นว่าการตีกลับของมันเนี่ยจะตีกลับขึ้นไปพ้นแนวต้านเข้าถึงพวก10วันที่5วันได้ไหมครับหรือพูดง่ายว่าถ้าพ้นหมดทั้ง10วันที่5วันต้องพ้นประมาณ1230นะครับพ้น1230เนี่ยก็คือจะกลับมามีสิทธิ์ลุ้นกันแข่งขึ้นใหม่แต่ยังไม่พ้น1230เนี่ยยังต้องระวังอยู่นะครับเพราะตอนนี้เริ่มเสี่ยงว่าอาจจะการขัดลงไปได้นะครับครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมคุณชอก็ยังประเมินว่าตลาดยังไม่มีอะไรใช่ไหมฟังดูใช่ในแง่ของเส้นเด็กเองเนี่ยมันจะเป็นภาวะของขาลงอยู่นะครับพูดง่ายว่ายังต้องรอการสร้างฐานเพื่อจะฟื้นตัวนะครับตอนนี้ยังเป็นสาขาตีกับสั้นๆเชื่อมในเบานะครับยังคาดหวังการพลิกขาขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ช่วงสัปดาห์นี้แน่นะครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณชอครับกลยุทธ์การลงทุนนะครับถ้ามีเส้นดีกลับมานะฮะแล้วหุ้นของเราดีกลับขึ้นไปเนี่ยท่านน่าจะลดพอร์ตปรับพอร์ตไปบ้างนะครับในหุ้นที่ท่านขับทุนน้อยๆนะครับหรือกำไรที่หน่อยก็ตามเนี่ยถ้ามันดีกลับขึ้นมาบ้างเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งไอ้ทุนที่อ่อนกว่ากลุ่มอ่อนกว่าเซ็ตเนี่ยต้องระวังเพราะว่าถ้าพลาดครั้งท่านออกไม่ทันเนี่ยถ้าเซ็ตลงต่อเนี่ยหุ้นที่อ่อนกลุ่มกว่าเซ็ตเนี่ยมันจะลงค่อนข้างจะแรงกว่าเซ็ตนะครับต้องระวังครับอ่ะมีสุดท้ายครับมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live มั้ยฮะครับติดก็มีฝากเรื่องของงานสัมมนาครับมีงานสัมมนาล่าสุดนะครับที่ IS จัดนะครับวันที่อาทิตย์นี้เลยครับอาทิตย์19มีนานะครับจัดที่ห้องออดิเทเรียมสยามตุลาการข้างสถานีรถไฟแห่งชาตินะครับเป็นสัมมนาเทคนิคเล่นสั้นฟันกำไรนะครับโดยอายุไทวันนะครับบอกว่าท่านที่ชอบเล่นสั้นเนี่ยไม่ควรพลาดในรอบนี้นะฮะค่าสัมมนาถูกมากครับเพียง300บาทเท่านั้นนะครับแต่ยังไงก็ตามเดี๋ยวมีแถมเพิ่มอีกนะครับถ้าท่านเพื่อนวัดจ่าย500บาทเนี่ยท่านจะเข้าได้2งานเลยครับเข้างานของไอวีไทวันวันที่19มีนาด้วยไม่พอนะครับถ้าจ่าย500บาทจะเข้างานของอาจารย์นาทีในเดือนพฤศจิกายน27พฤษภาคมด้วยครับเพื่อนวัด500บาทได้2งานเลยที่ห้องออเทเรียมชั้น5สามการเช่นเดียวกันใช้เวลา 9:00 นถึงเที่ยงนะครับท่านสนใจเนี่ยติดต่อไปที่026507930-1ครับ026507930-1ฮะหรือดูที่ Facebook IIS ตลาดหุ้นก็ได้ครับครับขอบคุณครับชัดเจนครับขอบคุณครับคุณชอครับครับสวัสดีครับครับผมก็ฝากงานผมเหมือนกันนะฮะวันเสาร์ที่25เดี๋ยวกล้องซูมนิดนึงนะฮะมีนาคม 8:30 ถึง 5:30 นะฮะก็สอนเต็มวันครับท่านที่สนใจนะครับเป็นเบสิกเทคนิคอลก็คือเรียนวิเคราะห์กราฟฮะตั้งใจว่าจะเอาหนึ่งหนังสือไปแจกประมาณสัก 3-4 เล่มด้วยไม่มีค่าหนังสือเพิ่มแล้วนะครับก็มีเฉพาะค่าเรียนเนี่ยแหละครับก็เอาไปอ่านให้จุใจเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่เป็นมือใหม่อยากวิเคราะห์กราฟเป็นนะครับจะสอนในหลักสูตรนี้ครับแล้วก็ถ้าใครไปเรียนนะครับยังไม่เข้าใจจะมีหลักสูตรติวให้ด้วยนะครับอันนี้ฟรีนะฮะไม่คิดเงินเสียเฉพาะวันที่เรียนใครที่สนใจนะครับก็โทรไป0817838888หรือเข้าไปลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ ekinvestment.com เอกสะกด AEK นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาดูภาพรวมตลาดและเปิดสายตอบคำถามการลงทุนสักครู่กลับมาครับ